อยู่ที่ทางเขาไหหน้าอีกแล้วพี่น้องนี่คือของสลับประทานเนาะหรือว่าทางบ้านเจ้าของเกินว่าของน้าแสงเนาะที่ส่วงนี้ส่วงฤดูแล้งนี้เขาจะปล่อยน้ำเขาน้าแสงทุกๆปีเนาะของส่วงนี้ฤดูนี้มื้อนี้เจ้าของสิพาทุกท่านไปรอเบิ่งบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็เบิ่งแสงสุดท้ายของมื้อท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเนาะโอ้เฮากลับมาหอดบ่อนี่ล่มไฮหน้าพี่น้องล่มดีดีบ่อนี้เนาะบ่อที่เฮามักมาถ่ายคลิปโดนแห้งแล้วเกือบว่าปีนึงแล้วบ่ได้มานั่งถ่ายคลิปอยู่นี่ซึ่งเจ้าของมักที่สุดแม่นหน้าแถวนี้แหละพี่น้องหลังบ้านเจ้าของเองเนาะเฮือนว่าหน้าตีนบ้านพี่น้องหน้าในบ้านเนาะซึ่งจะสามารถเฮ็ดหน้าได้ปีนึง2ฤดูพี่น้อง2ฤดูคือแบบว่าสวงหน้าธรรมดาแล้วก็หน้าแสงเนาะแล้วเป็นหน้าเดียวกันกับแถวของหน่อยเนาะซึ่งอยู่นี่ที่เจ้าของเว้าเนาะที่ว่ามักเส้นทางอยู่นี่ก็คือมันมีทงหน้าอยู่นี่ก็ทงหน้าแล้วก็อยู่นี่ก็ทงหน้าแล้วอยู่กลางเป็นคลองชลประทานแต่ว่าเฮาสิขี่รถใหญ่มากบ่ได้เพราะว่าคนทางมันเป็นประมาณนี้ดังนั้นเฮาขี่ได้แต่รถจักรเนาะซึ่งรถจักรนี่ก็30ไป30มาเลยพี่น้องโอ้ยเขาสิมันง่ามเลยและส่วงนี้วัง 2-3 มื้อเนาะพายุได้พัดผ่านเขาประเทศลาวลมหนาวจากประเทศจีนได้พัดมาเฮ็ดให้มีฝนตกแน่ดําหน่อยแล้วก็เฮ็ดให้อากาศหนาวเนาะอากาศเย็นเป็นเย็นเลยก็เลยว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่อากาศแจ่มใสพายุได้พัดผ่านไปแล้วก็เลยได้ถือโอกาสดีพาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะโอ้กอกสามสายงามขนาดนี้ป้าบรรยากาศสุดยอดความงามเลยนะพี่น้องถ้าใช้บ่ได้เนาะนอกจากบ้านเฮาเฮ้ยคุณขุนไว้มอหน่อยๆดิคุณขุนว่าอยู่ไผนี่สวัสดีท่านคุณศพเนี่ยสวัสดีใครนี่แนะนำโตอีกบาทหนึ่งติสวัสดีขอนอกซื้อบารมีหรือว่าซื้อลินเอิญว่าแบงไอแบงจะมาอย่างลูกสอนหัวสอนหัวโอ้หมกหัวเอาไปฝากป้าเหรอป้าไปหน้าเลยให้ไว้นะหัวใส่มาติแหละเอามารีวิวให้ท่านคุณศพเบิ่งติแหละใส่ได้ร้ายบ่ได้ยังแน่นี่ปูอีพวกแมงละงับกันนึงติแหลงยังซั่นนี่มื้อจะบ่าวโอ้แมงละงับเอาไปเฮ็ดยังกินกระปูหน่อยอู้บ่เฮ็ดอ้อเฮ็ดอู้เนาะแต่ให้จะมันงามหน้าแสกนี่จะงามกว่าหน้าปี่เนาะรู้สึกว่าได้เด้แม่จะเสื้อเอาสอนเอาดินี่จะถิ่นเพิ่นจะได้หลายแล้วบ่ใส่จะคือบ่เห็นจะลงมาเบิ่งซื่อๆติมาเบิ่งผลงานเพิ่นสอนผู้กำกับนี่เนาะกำกับบ่ได้นะมื้อนี้มื้ออื่นเพิ่นสิสอนใหม่เด้อแม่นบ่แม่นโอ้แสดงว่ามื้ออื่นสิได้มาเบิ่งอีกแล้วๆนี่เนาะสิให้อีแบงลงสอนบัดอุ้ยแต่มันอยู่ในหม่องใดไอ้แบงโอ้ตามนี่บ่ตามห้องนี่เนาะอันนี้สอนล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปถ่ายไปเบิ่งไปเบิ่งแม่ของไอ้แบงสอนเนาะแม่ไอ้แบงชื่อหยังไอ้แบงแม่ไอ้แบงชื่อว่าหน้าชาวสุกเฮ้ยแบงค์พาไปเบิ่งเนาะบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนาพี่น้องมานอยู่บ่ไอ้สุกบ่มานนี่ได้อยู่โอ้เด้ได้หอยน้ําหอยบ่เอาโอ้แมงละงับนี่เนาะอู้ปนกันเลยบ่แม่นปนกันเลยปนกันเลยนี่พอดีอาหารบ้านเฮาพี่น้องเทิงหัวเทิงกระปูหน่อยเนาะแล้วก็แมงละงับหอยมันทรงขึ้นแต่ก็เอาออกตี้แต่ไหหน้ามันสิกินเขาแม่นบ่แต่ก่อนก็เห็นเขาเจ้าเอาอันนั้นเอาหอยไปถิ่มไปสอเป็นสอแม่นแต่ว่าแม่นมันกินเขาเออมันกินเขาเขาแล้วก็เก็บไปถึงเขาเอาไปเป็ดบางคนก็ได้แม่นเขาเก็บเป็ดตกตกแล้วก็เอาหอยแกะออกไปคายตะลาเทใส่พวกตับสมพอดีก็กระสือแล้วก็เอาเปลือกทิ้งแม่นแล้วหลายบรรยากาศบ้านเฮา
บรรยากาศดีดีอีกเดือนได้สิได้เกี่ยวจิงหน่อยออกหัวสองเดือนสองเดือนคุณบอกเริ่มใส่เดือนได้นะแสงเข้าไปสู่พี่นี่บอแม่นเดือนหนึ่งพี่นี่มันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งบอกเข้าใส่เดือนหนึ่งแม่งไรเออไม่มีคนขี่ทีไม่มีไม่มีพ่อตอมตอมคอยได้ไม่มีพ่อตอมเดือนหนึ่งนอกแล้วก็เดือนสามเป็นได้เกี่ยวเดือนเดือนสามเดือนสี่เนาะลมก็ดีดีใครแต่ว่ามื้อนี้พายุเบิดเนาะพายุแน่ว่ามันซื้อไอ้แบงค์ใส่เสื้อจักโตรายงานสิสองโตเนาะนอนตัวผมก็ต้องสองสั่นพุ่นแล้วมันหนาวมันเย็นเนาะแม่นสองมือบรรยากาศโคตรหนาวเลยแบงค์ซื้อยังค่ะมีมีม้าแม่บ่มีมีมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเอ๋ยไปเหื่อนจะบนหมากเฮาตอนนั้นเฮาเก่งๆเลยเรียบสอนทั้งแคมนี่บ่เอ๋ยสุเทิงแคมน้ำน้องนี่เนาะโอ้น้ำไล่กับบ่ได้อีกโอ้นี่ไม่มีปลิ่นหนาวแล้วแบงเพิ่นมากลิ่นหนาวขนาดเด้อพุ่นน่ะเอาโดดขึ้นเรียบร้อยสันอื้อหือกะขึ้นเออพุ่นน่ะทําแล้วทําบ่ทําได้อยู่บ่ได้ทําตู้2ตู้นี่แต่บางก็ปาตีบานมันหนาไปโผล่ปาตีบานเดี๋ยวแม่งระงับเออข้าสาวบานแม่งระงับแม่งระงับแม่งจิสอนใช่ไหมล่ะแม่งจิสอนเห็นเขาจะเอานั่นคุดเอาคุดแล้วก็ตู่นะไปเปิดหล่อเอาจะเป็นเขาได้ลายบางหันบ่ทันได้ดำหน้าได้ในบางหันคุดเอาเออตรงน้ำมันก็ลอยออกตรงน้ำก็ลอยโอ้ตะมวนเนาะหากมันอย่าคิวเขาบ่มักปานใดตะกี้หันมีแม่งอันนี้แล้วก็แม่งยังแม่งแข็งคิ้วๆเด้มั่นแท้ๆด้วยค่ะแม่งตัวเฮามาตะไดตอนนั้นเขาเอิ้นว่าแม่งกินนู่นตัวน่ะเฮ้ยบรรยากาศดีเด้น้ำน้อยแล้วมันน้ำน้อยเราไปเบิ่งน้ำมันทำไมันน้ำเต้าอุ้ยหอยอะไรหลายมาห้อยจูบบ่ส่วนไรหน้าอยู่นี่มันได้ดำข้าหน้าหวานหันข้าเดียวกันแล้วเนาะหักเขามันบ่ได้ลายที่เขามันแย่กันมากับบ่ลายไอ้แบงก็ดำบ่นี่ดำได้จังไห้เจ้าเขียวดำไห้นี่จำไห้นี่แล้วก็บ่ได้ดำเลยคนน่าเสียงเขาได้ใส่ข้าวเจ้าบ่บ่ใส่ได้ข้าวเหนียวเอ๊ะปีข้าวเจ้าหักส่วนลายอยู่ลาวนี่เขาบ่นิยมกันใส่ข้าวเจ้าเนาะที่บ้านเฮาโดยเฉพาะแม่เขตบ้านเฮาฮะกับเรตโรนี่นะขนาดฝนตกได้หันหมู่บ้านนี่หมู่บ้านมื้อซื่อนี่เนาะฝนซ้ำยามฝนนี่บรรยากาศสว่างเดือนยามแรงซ้ำยามฝนเลยธรรมดามันเดือน2เดือนกับมาเดือนเล่าก็เดือน3เออมันก็บ่มีฝนแม่นอันนี้โอ้ยฝนซ้ำมาดูบ่เงี้ยงแห้งน้ำท่วมพัวฝนแห้งยังบ่ทันได้เซาเด้อพัวทําเดี๋ยวนี้ยังท่วมบ่แม่นยังฝนอยู่เดี๋ยวบ่สิทําเนาะแปลว่าอยู่ไตเฮานี่ถือแต่ป้ายมันซื่อๆนะยังหนาวอีหยังโอ้ยแม่งนี่ยิงงามือพุ่นไอ้แบงค์มื้อนี้ชิวๆใส่เสื้อกันได้แม่พี่น้องตะเว่นกําลังสิหลับขอบฟ้าเนาะท่ามกลางบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งนาคือเก่าพี่น้องไปเลาะเบิ่งหน่อยนึงเนาะเขตนี้มันหน้าตีนบ้านพี่น้องแถวนั้นมันเหื่อนคนโอ้แย่ๆเอ้ยอย่าไปแน่หาอย่างนี้ฮะบรรยากาศดีๆแนวนี้เนาะหาอยู่ใส่บ่ได้
คือสหองกระทรวงนี่บ่ค่อยได้ลงคลิปปานใดบ่ค่อยได้ออกไปเฮ็ดคอนเทนต์หยังนะพี่น้องก็เลยว่าช่วงนี้มีเวลาแน่แล้วก็ออกมาผ่อนคลายออกมารีแลกซ์เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเดือน3เด้อพี่น้องเป็นช่วงที่มีเทศกาลดอกหลายเนาะดังนั้นสหองก็ขายเครื่องอยู่ตลาดขายพวกสินพวกเสื้อหยังได้พี่น้องแหละสหองก็เลยบางคนเนาะคือเขาซื้อสินแล้วเขาก็อยากให้สหองยิบให้เลยเนาะก็เลยได้รับสินมายิบตอนกลางคืนกลางเว้นก็ขายเครื่องกลางคืนก็มายิบสินยิบหยังเพื่อส่งให้ลูกค้าเนาะก็เลยว่าเอ้ยบ่ค่อยได้ลงคลิปให้ทานผู้ชมหรือว่า FC เฮาเบิ่งเนาะเฮาก็มื้อนี้รีแลกซ์หน่อยนึงผ่อนคลายบรรยากาศดีมื้อวานก็ว่าสิมาแล้วแต่ว่าฝนตกหนาวหนาวแล้วก็มื้อนี้เห็นแดดเห็นหยังแน่ก็เลยว่าพามาโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งแม่ตะเว่นกำลังจะรับขอบฟ้าเด้อท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหน้าพี่น้องเฮ้ยยืนเป็นหมู่กันอยู่นี่แหละเบิ่งตะเว่นรับขอบฟ้านํากันเนาะบรรยากาศดีๆห้าเซลบ่ได้แล้วพี่น้องญี่ปุ่นก็จะมีเดินบ้านนอกทางฝุ่นก็เจอเอิ้นว่าผู้เสี่ยงทองอยู่นี่ผู้เมืองคงเขาเจอเอิ้นว่าผู้เสี่ยงทองเด้อพี่น้องเด้อเรียกกันไปอยู่แถวนี้แหละแม่นเขาเอิ้นว่าผู้เสี่ยงทองเมิดเลยเนาะเป็นความหูหน่อยนึงปีนี้2022เขาจะเติบโตไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะและสําหรับข้อมูลหรือว่าสิ่งใดที่บ่ฮู้เนาะสหองก็เป็นคนที่แบบบ่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็บ่เห็นทางเดินไกลปานใดดังนั้นต้องขอความร่วมมือนําคุณแม่พี่น้องเนาะช่วยสหองในการเติบใหญ่ไปแบบประมาณว่าช่วยเหลือสหองในการเติบใหญ่ไปเป็นผู้ใหญ่กับผู้จักความหลายกว่านี้สิ่งใดที่สหองบ่ฮู้ก็อยากให้แนะนําบอกสหองหรือว่าสหองเฮ็ดหยังผิดเฮ็ดหยังพลาดไปในแต่ละวิดีโอแต่ละครั้งเนาะก็ขอให้บอกเด้อคือแปลว่าเฮ็ดจังซี่มันบ่สมควรเด้อก็ขอให้บอกเนาะแล้วก็การเว้าหรือว่าแนวใดสหองเว้าไว้พูดการเฮ็ดคอนเทนต์เด้มันน่าเบื่อหรือบ่อยากเบิ่งหยังก็มันผิดมันพลาดนั่นก็อยากให้ทุกคนซอยแนะนําแล้วก็บอกสหองเนาะพี่น้องเนาะแล้วบรรยากาศมื้อนี้ก็อาจจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสิได้กลับได้บัดนี้พี่น้องมื้อนี้บ่มีหยังหลายเนาะก็มาเว้าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาภายในปีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็หวังว่าปี2022จะเป็นปีที่ดีสำหรับสหองเรื่องแผนการไปเที่ยวยังนี่ต้องขออุบไว้ก่อนเนาะเพราะว่าบ่อยากเว้าก่อนแล้วเว้าก่อนมันบ่เกิดมีแต่ว่าหอดมือทุกคนเห็นแล้วก็สิฮู้โลดว่าสหองไปไสเนาะแล้วมื้อนี้ตะเว่นก็รับขอฟ้าไปละไหมรับหรือยังรับขอฟ้าแล้วจ้ะมื้อนี้ซ่องต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย FC บายแดงสบายดีว่ะอาทิตย์ขอโทษครับน้องอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดติยาเฮ็ดติยาพี่น้องตอนนี้กําลังกลับเนาะพี่น้องเนาะกําลังกลับไปเฮ็ดหน้าหลังจากที่ตะเว่นรับของป่าแล้วว่าซั่นสองลูกมาหาในเด้อบ๊ายบาย